ช่วงเดือนแห่งความรักนะครับเราจะพาทำการ์ดแต่งงานกันง่ายๆสักครู่เดียวสวัสดีนะครับคือพี่พัชปิดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับในช่วงแต่งงาน7วันที่ผ่านมาวันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งเดือนแห่งความรักมีหลายคู่แต่งงานนะครับผมจะหาวิธีการสอนทำการแต่งงานแล้วกันนะครับคุณจะได้เซฟตังค่าออกแบบเพราะว่าการแต่งงานในยุคใหม่เนี่ยคุณสามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเลยมีเทมเพลตให้คุณใช้ง่ายๆนะครับบางอย่างเนี่ยคุณสามารถจ้างเขาได้แต่ว่าคุณค่าทางจิตใจสำคัญนะครับการที่คุณออกแบบดีไซน์การแต่งงานเองนะครับให้กับคนที่คุณรักด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่วันสำคัญของชีวิตเนี่ยคุณได้ดีไซน์งานดีไซน์คอนเซ็ปต์ดีไซน์การ์ดให้คนที่คุณรักด้วยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับให้มาเว็บไซต์ที่ชื่อว่าฟรีพิกนะครับพิมพ์คำว่า wedding invitation นะครับก็จะมีเยอะมากๆเลยเห็นไหมฮะโอ้เยอะมากๆเลยเนี่ยสวยมากเลยเป็นรูปนกนะคล้ายๆโปสเตอร์เลยนะครับก็จะมีทั้งแนวนอนแนวตั้งแนวแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับเนี่ยแนวสูงเนี่ยโรมิโอก็สวยมากเลยในฟรีพิกเนี่ยก็จะมีดีไซเนอร์นะดีไซน์ให้คุณเนี่ยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเป็นการดีไซน์ที่อินเทรนด์ด้วยไม่ใช่เอาเทรนด์หรือว่าเชยหรือว่าอะไรอันนี้คืออันที่ผมโหลดมาแล้วนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่คุณลองมาที่ Google นะครับลองเสิร์ชหาคําว่าการ์ดแต่งงานดูนะครับก็จะมีแบบต่างๆสังเกตว่าไอ้พวกนี้มันก็จะคล้ายๆกันเป็นเทมเพลตนะครับแต่ว่าเทมเพลตพวกนี้มันก็ถูกการใช้งานมาหลายครั้งแล้วเยอะแล้วแต่การที่คุณใช้ของฟรีพิกเนี่ยก็ถือว่าอัปเดตนะเว็บไซต์ฟรีพิกเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลดีไซน์ที่แบบอินเทรนด์ไม่เอาเทรนด์นะครับบางคนก็ดีหน่อยมีรูปภาพนะประกอบด้วยเนี่ยบางคนก็แนวลูกทุ่งเลยนะครับอย่างเงี้ยแนวลูกทุ่งแนวคำๆไปเลยอย่างเงี้ยก็โอเคนะโรงพิมพ์หลายที่นะฮะเขาก็มีการรับบริการดีไซน์ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับตอนนี้ผมพาเข้ามาที่ Photoshop นะครับผมจะพาไปตั้งค่าก่อนนะครับตอนนี้ให้คุณเลือกที่ Photoshop แล้วก็ไปที่ Photo นะครับแล้วก็เลือกที่ Landscape 4:6 เนาะแบบนี้นะครับกว้าง4กว้าง6สูง4อินช์ก็คือนิ้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณจะไปร้านรูปภาพเนี่ยให้เอา RGB นะครับถ้าเกิดคุณต้องจะอัดรูปภาพไปที่โรงพิมพ์ก็เอา CMYK นะ4สีอันนี้ RGB นะก็คือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าบัดเจ็ตไม่เยอะมากนะครับคุณสามารถพิมพ์เป็นรูปภาพโฟโต้นะครับอันอัดรูปในราคาที่2บาท3บาทแล้วก็สามารถควบคุมจำนวนได้ด้วยไม่ต้องพิมพ์เยอะพิมพ์พอที่ใช้แจกหรือถ้าเกิดพิมพ์หมดก็ไปสามารถไปอัดเพิ่มใหม่ได้นะครับพิมพ์ออนดีมานด์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเน้นแบบเป็นทางการเลยพิมพ์ที่โรงพิมพ์ก็ได้เหมือนกันนะครับโรงพิมพ์ก็จะพิมพ์คราวละเยอะๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณทำออกแบบดีไซน์แบบนี้แล้วคุณก็ไปอัดที่ร้านรูปเนี่ยมันก็จะเซฟตังค์คุณเยอะกว่านะครับหรือที่ร้านรูปสมัยใหม่ก็จะมีการพิมพ์แบบว่าดิจิตอลออฟเซ็ตนะครับก็คือพิมพ์แบบว่ากระดาษโฟโต้นะครับกระดาษโฟโต้เนี่ยก็จะมีหลายแกรมนะฮะ300แกรมก็จะถูกสุดบางๆนะครับไม่ถึงกับบางมากแต่มันก็ถูกสุดมันก็พอจับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณว่ามันบางเกินไปคุณก็สามารถเอาแกรมที่สูงขึ้นได้โดยที่ราคาไม่แพงนะครับราคาใกล้เคียงกันกับโฟโต้แต่ว่าสำคัญคือมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆและมันก็ถูกด้วยตัวนี้คุณสามารถใช้โปรแกรม Illustrator ทำได้เลยพิมพ์เป็น AI มาหรือพิมพ์เป็น PDF ไฟล์ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยชำนาญ Photoshop ก็ใช้ Illustrator เหมือนกันแต่ผมใช้ Photoshop ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าใช้ตกแต่งภาพดอกไม้นี่ไปนะครับกด Ctrl C ไป V ว่าง Command V นะครับหรือ Ctrl V ถ้าทำได้ที่Illust ทำไปเลยเพราะว่าภาพมันจะไม่แตกนะครับถ้ามาที่นี่ก็อาจจะเสี่ยงแตกหน่อยแต่มันก็ดูไม่เห็นหรอกเวลาคุณปริ้นมาเพราะว่าคุณใช้ความละเอียดสูงอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่ฮะมาเริ่มมาเป็นรูปร่างแล้วส่วนพื้นหลังนะฮะก็จะเป็นสีชมพูหน่อยตรงนี้ก็จะเอาแบบสีสดๆหน่อยทีนี้ผมก็จะเอาข้อมูลวอร์ดดิ้งมาละมาป๊าบอย่างนี้อ้าวเอาไฟล์เจ้าสาวบ้างสมมุตินะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับปึ๊บปึ๊บรู้สึกฟอนต์มันใหญ่ไปนะแล้วก็เล็กแล้วก็เอาแบบตรงเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าปึ๊บตรงกลางโอ้ยเอาอ้างอิงตรงนี้มันผอมเกินไปไหมฮะอันนี้ก็ดูแบบใหญ่ไปนะธรรมดาดีกว่าอันนี้มันก็นางสาวและนะวันเวลาสถานที่นะแต่รู้สึกว่าฟอนต์มันไม่เท่ากันเนาะมันต้องมีทุกอันนะประโยคเนี้ยเพื่อความตรงกลางเอาไว้แนบชิดนี่เลยและแล้วนะครับก็เสร็จสมบูรณ์
ก็คือเน้นเทมเพลตแล้วก็พิมพ์อักษรโดยที่แนะนำว่าเวลาจะใช้ฟอนต์เนี่ยใช้ฟอนต์แบบคลีนไม่ต้องหนามากผมจะพาไปดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับที่เป็นแนวนอนบ้างก็ปี้มาวางปึ้งแล้วคุณก็จัดเป็นด้านหลังเลยแบบนี้แล้วก็จะเอาดอกไม้มาประดับประดานะครับตัวนี้เอาทีละอันก่อนนะเอาตัวเล็กก่อนแล้วคุณก็วางอย่างนี้รีไซน์มันนิดนึงนะครับแล้วก็เอาดอกไม้ด้านบนมาวางไม่บาลานซ์กันเนาะอย่างนี้คุณต้องทำการแอพพลายดีกว่าคุณก็อาจจะทำแบบว่านะแล้วก็ทำการนี่ฮะถ้าเอาหลายๆอันน่ะจะดีไหมก็ถือว่าเป็นการสร้างดอกไม้ที่เยอะมากขึ้นตัวนี้ถ้าข้างบนเนี่ยมันขาดการตกแต่งเนี่ยคุณก็เอาตรงนี้ไปแซมก็ได้นะครับก็ปี้ขึ้นมาแล้วคุณก็หมุนหนึ่งรอบปึ๊บแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นดอกใหญ่ได้นะครับก็เป็นการแอพพลายได้นะดูสะอาดสะอาดดีมินิมอลดีนะครับโทนดำโทนเทากับโทนแดงๆชมพูบางๆนะครับไม่รกดีนะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไม่ยากเลยนะครับก็สามารถเอาไปทำเองได้นะครับในการทำการ์ดดีไซน์การ์ดเรามีวีดีโอทุกวันนะครับอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆได้นะครับพรุ่งนี้มีสุขรีวิวนะพบกันวันนี้ขอลาไปก่อน